ดีค่ะอาหลีเบียนเคโพเดียค่ะสวัสดีค่ะพาวเบียนเคโพเดียค่ะสวัสดีค่ะแนวเบียนเคโฟเดียค่ะสวัสดีค่ะมีนเบียนเคโฟเดียค่ะค่ะก็เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะก็มีชื่อเพลงว่ามีไรตัววานั่นเองค่ะเป็นเพลงเดบิวต์ท่าของพวกเรานั่นเองค่ะ MV ก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube เบียนเคโฟเดียเลยนะคะฝากด้วยนะคะเราอยู่ที่นั่นแถว Charity 2024 Love India ค่ะแล้วก็สำหรับงานนี้นะคะงานแถวเป็นครั้งแรกของพวกเรารุ่นที่5เลยเนอะที่ได้มามีโอกาสร่วมแสดงความยินดีอย่างนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเพลงต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะคะเพลง3วัน365วันกับพวกนี้กันโอเคค่ะไปทุกคนทุกคนถ้าต้องไปด้วยกันนะคะ
ครับขยับขึ้นหน้าด้วยนิดนึงค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องๆอีกสักทีได้ไหมคะน่ารักมากเลยนี่คือเบียร์เจโซเนตรุ่นที่5แล้วนะครับก็ยังคงความสดใสความน่ารักแล้วก็มากความสามารถเช่นเคยนะรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาร่วมงานในวันนี้ครับกับแพลว Charity 2024ครับตัวแทนก็ได้ครับ1ท่านก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาที่งานแพลว Charity นะคะต้องขอบคุณพี่ๆแพลวด้วยที่เชิญพวกเรา BNC 48มาแสดงในครั้งนี้นะคะเห็นว่าเป็นครั้งแรกของน้องๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเมื่อสักครู่จะพูดอะไรไหมฮะเชิญเลยครับค่ะก็ขอบอกว่าสุขสันต์วันครบรอบนะคะ45ปีของแพลวแมกกาซีนคู่กับพวกหนูไปนานๆนะคะนะครับนอกจากนั้นครับธีมในปีนี้คือ Love in the Air ครับสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างได้ด้วยความอยากจะขอครับสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างได้ด้วยความรักคอนเซ็ปต์ปีนี้ Love in the Air ค่ะเราจะมาช่วยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของอากาศนะ PM 2.5 เป็นปัญหาอย่างที่น้องๆทราบกันครับผมอยากจะให้นิยามคำว่า Love in the Air เอาคนละแค่หนึ่งคำในความหมายของน้องๆแต่ละคนลองดูติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งคำค่ะเริ่มจากได้เลยค่ะอบอุ่นค่ะฟังการมีอุ่นทุกที่เลยคนต่อมาครับสะอาดค่ะสะอาดเยี่ยมเลยปลอดโปร่งค่ะปลอดโปร่งปลอดโปร่งแล้วก็ต้องปลอดภัยค่ะปลอดภัยด้วยสบายใจค่ะสบายใจก็สดชื่นค่ะสดชื่นขอเสียงปรบมือให้น้องๆหน่อยค่ะน้องๆเก่งมากใช่ไหมเก่งนะเก่งนะเก่งนะยังคิดไม่ออกเลยหนึ่งคำยังคิดออกไหมเออเนื้อสิคิดไม่ทันเหมือนกันนะก็น้องเก่งจริงอ่ะเออคิดสดได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วกันน้องอยากให้ฝากผลงานตามด้วยครับค่ะนอกจาก MV debut ที่น้องเกลย่าเพิ่งฝากไปแล้วนะคะก็ยังฝากติดตามผลงานของพวกเรานะคะ BNK48 ค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะของทาง BNK48 Official นะคะหรือว่าใครที่อยากติดตามพวกเราทีละคนเนี่ยก็สามารถเซิร์ชชื่อพวกเราแล้วก็ตามด้วย .BNK48 Official ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะว้าวทิ้งท้ายนิดเดียวทิ้งท้ายนิดเดียวขอท่าแบบน่ารักน่ารักสักหนึ่งท่าได้ไหมเป็นการส่งต่อความรักให้กับทุกคนในวันนี้ครับหนึ่งสองโอเคสำเร็จกับ BNK48 ดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน่ารักสดใสมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมศิลปินคนต่อไป